ลูกศิษย์ปู่วันนี้ปู่ดีใจนะลูกแก้วกูสว่างสวัยบ่งบอกว่าวันนี้พวกมึงทำบุญกันเยอะสร้างบุญสร้างกุศลกันเยอะปู่ดีใจนะที่ลูกศิษย์พวกอย่างพวกเองเข้าวัดเข้าวาทำบุญทำกุศลตั้งใจใส่บาตรกันตอนเช้าปู่ดีใจนะคนที่ทำบุญในวันนี้ปู่ก็อนุโมทนาสาธุนะก็ขอให้พวกมึงมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตและครอบครัวของมึงนะแล้วส่วนคนที่ยังไม่ได้ทำหรือว่ายังไม่พร้อมที่จะทำบุญวันนี้พรุ่งนี้หรือวันไหนก็ได้นะทำบุญได้ทุกวันแหละอยู่ที่พวกมึงจะตั้งใจทำหรือไม่ตั้งใจแค่นั้นแหละก็ขอให้พวกมึงอยู่ในศีลในธรรมนะปู่ดีใจที่เห็นมนุษย์อย่างพวกเองและพวกมึงลูกศิษย์ปู่ทุกๆคนตั้งใจทำบุญใส่บาตรกับพระสงฆ์ทำความดีในวันนี้วันพระใหญ่ปู่ก็ดีใจนะอ้อแล้วอย่าลืมล่ะกลางคืนสวดมนต์ก่อนนอนแล้วทำสมาธินะการนั่งสมาธินี่ก็ได้บุญอีกอย่างหนึ่งนะ